สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอบอุ่นไปทั้งหัวใจแอนนี่บรุ๊คพาลูกชายน้องทีคายุกลับมาเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัดเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สายสตรองอีกคนเลยก็ว่าได้สำหรับอดีตนักแสดงสาวแอนนี่บรุ๊คที่ต้องเลี้ยงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องทีคายุเพียงลำพังและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าสาวแอนนี่จะต้องเลี้ยงลูกลำพังแต่เธอก็ยังสามารถทำได้เป็นอย่างดีและล่าสุดต้องบอกเลยว่าอบอุ่นไปทั้งหัวใจแอนนี่บรุ๊คพาลูกชายน้องทีคายุกลับมาเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัดโดยงานนี้สาวแอนได้โพสต์ระบุข้อความว่ายายแข็งแรงมากๆเลยค่ะทำกับข้าวเองด้วยสุดยอดไปเลยเนาะแอนมาหล่อพระที่บ้านเจ้าทันใจสององค์ขอแรงกุศลให้แม่ให้ครูบาอาจารย์ให้เทวดาที่คุ้มครองรักษาตนให้เจ้ากรรมนายเวรรวมไปถึงผู้ที่ร่วมบุญทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความสบายไม่มีความติดขัดในชีวิตทุกผู้ทุกท่านเทอญนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ